สวัสดีครับลานาเอลนะครับโหกิลนีโอซิออนเนาะครับเดี๋ยววันนี้จะมาตีตันกิลให้ดูนะครับว่าเล่นประมาณนั้นประมาณไหนนะครับผมแล้วก่อนอื่นเนาะให้ดูนี่ก่อนนะครับดูว่าจัดทีมอะไรยังไงเซตติ้งอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับดูนี่ก่อนละกันฟอร์เมชั่นนะครับผมอัพไปที่ดีเฟนส์นะครับเลเวล40ไปเลยนะครับเพราะว่าตัวหลังเนี่ยหนึ่งตำแหน่งเนี่ยมันได้บวกแอทแทคไป 100% นะครับครับฟอร์เมชั่นนี้ฟอร์เมชั่นที่ส่วนใหญ่จะใช้กันนะครับและ2ก็คือมาสเตอรี่นะครับอันนี้อัพเต็มแล้วนะครับก็จะเน้นดาเมจนะครับยกเว้นนี้เพิ่มโอกาสคลิกนะครับพูดผิดเพิ่มโอกาสเคาน์เตอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยปกติ 10% ไม่ประโยชน์หรอกแต่ว่าเรามีลาเชลมันได้อีก 50% มั้งนะเพราะงั้นโอกาสคลิกจะเยอะขึ้นอยู่แหละนะครับใช้เพื่อยื้อเทิร์นเนาะนะครับอันนี้ลดบล็อกนะครับสัมพันธ์ก็คือเพื่อให้เราทำดาเมจได้เยอะขึ้นถ้าศัตรูบล็อกในดาเมจเราหายไปครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็อันนี้เรื่องอันบนนะครับลดลีทัลอันล่างมันจะเป็นลดเป็นลดเคาน์เตอร์ซึ่งเราไม่เอานะครับเราจะเล่นยื้อเทิร์นเพราะงั้นเราจะให้ศัตรูมันเคาน์เตอร์เยอะนะครับจะได้เสียเวลาในการให้เราคูลดาวน์ท่านานๆนะครับแล้วก็อันนี้ปกติข้างล่างจะเป็นลด HP ศัตรู 15% นะครับเราไม่เอามันจะไม่ทำแต้มเพิ่มนะครับเราใช้อันนี้เพิ่มคริดาเมจ 20% นะครับแล้วก็เลือกลดดีเฟนซ์ศัตรู20นะครับและสุดท้ายถ้าใครอัพถึงได้ดาเมจ 20% นะครับนี้มาดูตัวละครบ้างนะครับโชคดีว่าผมเนี่ยได้ละไอรีนนะครับไอรีนเนี่ยมันมีพาสซีฟเพิ่มแอทแทคนะคือฟิสิคอลแอทแทคเนี่ย 60% นะเพราะงั้นช่วยได้ดันคิวได้เยอะนะครับเอามาลงช่วยเฉยนะครับวาแดงนะครับใส่มาเพื่อรับดาเมจแทนเพื่อนให้ตัวซัพพอร์ททั้งหลายตายช้าๆนะครับผมใส่เกราะเคาน์เตอร์เพื่อยื้อเทิร์นเนาะลูซี่นะครับตัวซัพพอร์ตส่วนใหญ่จะใส่บล็อกนะครับให้มันตายช้าๆหน่อยบล็อกเวิร์กกว่า HP นะครับจะเห็นผลเมื่อเลเวลเยอะมี HP เองเยอะอยู่แล้วนะครับวันนี้ลองเวอร์ชั่นซาร่านะครับใส่มาเพื่อช่วยกันลบบัฟนะครับเพราะว่าวันนี้เจฟมันลดเกราะเราได้เมื่อลดเกราะปุ๊บบางทีเราโดนอัดปั๊บๆล่วงนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังที่เว้นไว้เนี่ยเราจะหาตัวช่วยนะครับราเชลนะครับไปหาราเชลที่เก่งๆหน่อยนะครับมาช่วยนะลุยเลยเดี๋ยวเวลาหมดอัดได้10นาทีนะครับอันดับแรกปิดออโต้ก่อนนะครับซัมมอนราเชลขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ท่าของวาแดงนะครับเซนเซียลชิลด์นะครับแทงคอนสตูมาตีมันนะครับขณะนี้เราจะบล็อก 100% ด้วยนะครับพยายามจบพยายามจบเว็บโดยที่เราไม่ใช้ท่านะครับมันจะทำให้เราผ่านไปโดยเว็บหน้าเราได้เปิดท่าก่อนต้นเว็บใช้การท่าของไอรีนท่าหมูไว้นะครับใช้เว็บสัตว์นี่โล่เวลาที่เราโล่คืนมาไม่เป็นไรเปิดเลยสิ่งที่อาจไปรอบนึงแล้วแต่ล้มเร็วมากนะเลยมาปรับใหม่การโยกคืนจังหวะนี้เคลูกน้องหันไม่งั้นเดี๋ยวข้าวุ้นติดตัวต้องนะโอเครถจบตีก่อนคราวนี้แล้วพลาดเป็นรถจอดไปไปตายหมดเลยแล้วถ้าลองใส่แอเรียลนะครับจะดีตรงที่ดาเมจเยอะก็ลองมีโอกาสคลิกเพิ่มแต่เราจะใช้ท่าลบกรอบแต่จะลบทิ้งพยายามอัดท่าของราเชลให้ถี่ที่สุดเพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งคอนเทนด้วยเรื่องนี้เลยไม่ให้สนเท่าไหร่เอาแค่จิ้มรัวๆเนี่ยมันก็พอได้
โอเคหมดแล้วใช้แล้วดูจังหวะพอดีนี่ใส่สองตัวสลับกันลบเลยทำระเบียบไอริฟท่าเดียวสาร่ายมีหวยอึดนะครับแล้วก็พาสีฟท่ามันดีด้วยลดเกราะลดป้องกันโจมตี2อย่างพร้อมกัน 40% ใช้ต้องไต่หอได้นะแต่ไม่จะเป็นก็ไม่ค่อยใช้เหมือนที่ไม่พอโลกจะลืมลบบัฟนะครับพูดไปเล่นไปเออนะครับเดี๋ยวรอรอบหน้าแล้วลบทีเดียวได้วะลบกันแล้วกันถ้าติดไฟครับสร้างมันเดี๋ยวเราแก้ตอนโดนรถก่อนจังหวะครับใช้ท่าก่อนใช้ท่าราเชลทำไมท่าของตัวคูดาวสองท่าจังหวะนี้เราสบายหน่อยไม่โดนพ่นมาแน่แต่ว่างแล้วก็ลบเซฟเป็นตัวที่ครูดาวท่าเร็วมากนะครับ70วิตัวที่ผมฮิวเป็นลิงเลยท่ามันรัวเลยเลยครูดาวไม่เสร็จแรงสั่งกับสองคนแล้วถ้าราเชลก่อนวางแล้วค่อยไปลบไอ้ยาดูดิปั๊บลุงแล้วปั๊บโตแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีช่องว่างเสียเวลาคนแล้วควบคุมแก้ทันนี่ก่อนแทงคู่โอเคนี่เมื่อกี้ล้วนมากผมปล่อยให้บัฟหลุดไปเลยแล้วหาจังหวะเติมโดนงานเข้าพอดีแค่จังหวะต่อเธอแล้วครับเริ่มโผล่สว่าก็ไม่เร็วมาโดนพ่นไฟแล้วมาแล้วลบก่อนนี่กูดาวไม่เสร็จฮิวอ่ะแกจะจบไม่จบคลิปนะครับเดี๋ยวดูผลตอนหลังแล้วกัน